นทางพารวยหนทางพารวยคิดเป็นก็เป็นสุขได้คิดได้ก็มีแต่ร่ำรวยสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนทางพารวยตอนนี้เราอยู่ที่ดีพร้อมเซ็นเตอร์10จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาดูการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะตอนนี้เราอยู่กับดร.ณัฐพลรังสิตพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับคุณนิลวรรณครับท่านอธิบดีคะปัจจุบันนี้นะคะการทำเกษตรอุตสาหกรรมช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นเลยนะคะแต่ว่าการทำเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยจะแตกต่างจากการทำเกษตรทั่วไปอย่างไรคะครับก็เรียนอย่างนี้ครับตัวเกษตรกรเองหรือเกษตรกรรมเองเนี่ยก็เป็นวิถีเดิมที่คนไทยทำกันมานานแล้วก็เป็นรากฐานของเศรษฐกิจในประเทศไทยแต่ว่าการดึงเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจากคนที่อาจจะเป็นหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมามองตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจเกษตรที่มีเรื่องของการประกอบการเรื่องของผลกำไรนั่นก็เป็นประเด็นแรกของคำว่าเกษตรอุตสาหกรรมทั้งเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการใช้วิธีการบริหาร risk management เรื่องของการใช้ระบบเครื่องจักรกล automation sensor ระบบควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งก็จะทำให้เรื่องของการผลิตในภาคเกษตรเนี่ยมีความเป็นระบบความมีคุณภาพที่สูงขึ้นนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าในเชิงของการแปรรูปซึ่งไม่ใช่แปรรูปแบบธรรมดาแต่เป็นแปรรูปที่มีมูลค่าสูงซึ่งก็จะทำให้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของที่ดินจากแรงงานจากการทำเกษตรเนี่ยสามารถได้มูลค่าที่สูงขึ้นซึ่งก็จะเป็นกลไกหลักที่จะทำให้ประเทศเราเดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงครับซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาก็จะมีทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนเรามีแนวทางการพัฒนาอย่างไรบ้างคะอันแรกก็ต้องเข้าใจเรื่องการจัดการการเงินต้องมีเรื่องของการบริหารที่เราเรียก financial literacy ต้องมีเรื่องของการทำยังไงถึงจะหมุนเงินทันนอกจากจะมีหลักสูตรต่างๆที่ทำให้เข้าใจเรื่องของการบริหารธุรกิจเนี่ยเราก็มีเครื่องมือเครื่องจักรซึ่งเราเตรียมไว้สำหรับเกษตรกรที่เป็นแปลงเล็กก็สามารถเข้าถึงเครื่องจักรอย่างที่นี่ที่เรานั่งอยู่กันอย่างเงี้ยฮะก็คือดีพร้อมเซ็นเตอร์10ที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ที่สามารถแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมได้ถ้าประชาชนนะพี่น้องอยากจะลองเอาสินค้าเกษตรที่มีมาแปรรูปเป็นรูปต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้สามารถให้เก็บรักษาให้นานขึ้นมีมูลค่าที่สูงขึ้นสามารถส่งไปได้ไกลขึ้นหรือว่าอยากจะมีแพคเกจจิ้งที่เหมาะสมมากขึ้นก็สามารถทำได้นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องการตลาดพอไปถึงเรื่องของการตลาดก็สามารถทำให้พี่น้องเราเข้าถึงเรื่องของตลาดได้ดีขึ้นทั้งในรูปของแบบออฟไลน์แล้วก็แบบออนไลน์เลยครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเรามีตัวอย่างความสำเร็จที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนทำให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นมีที่ไหนบ้างคะมีมากมายเลยครับคุณนิลวรรณก็มีหลายจุดมากๆแต่ว่าขอยกตัวอย่างสัก2จุดก็แล้วกันนะครับจุดแรกก็คือเรื่องของบ้านสาราไทยซึ่งก็เป็นบ้านที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็เดิมเขาก็จะมีการทำแปรรูปแบบพื้นฐานเช่นทำเรื่องเกี่ยวกับสบู่ขมิ้นซึ่งเราก็มีการพัฒนาด้วยกลไกของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งทำให้เขาสามารถทำเป็นเจลแต้มสิวซึ่งก็จะเห็นว่าตลาดต่างกันไปเยอะมูลค่าราคาสินค้าก็ต่างกันไปเยอะและกลุ่มลูกค้าก็เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างแท้จริงนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของบ้านภูมิเรียงซึ่งบ้านภูมิเรียงเองก็จะเป็นชาวประมงประมาณนึงมีเรื่องของการทำสินค้าปูทั่วๆไปนะครับก็จะมีการปรับจากน้ำพริกปูขึ้นมานะครับซึ่งก็กลายไปเป็นตัวผงโรยข้าวจะเหมือนของญี่ปุ่นที่เราไปทานกันวันนี้ก็จะเป็นผงโรยข้าวน้ำพริกปูซึ่งตลาดต่างไปมูลค่าต่างไปแล้วก็สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นครับก็จะเป็นสินค้าใหม่ที่เราช่วยกับเข้าไปพัฒนาครับนอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วนะคะยังได้ต่อยอดให้ชุมชนทำธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยทำอย่างไรคะครับก็เรียนอย่างนี้ครับก็ตัวอย่างที่เราเรียกกันว่าหมู่บ้าน CIV เนี่ยที่ทำให้หมู่บ้านที่อาจจะเป็นเกษตรกรรมทั่วไปหรือเป็นวิสาหกิจทั่วไปเนี่ยสามารถมีการเชื่อมโยงในมิติของการท่องเที่ยวเข้ามาส่วนหนึ่งก็เพื่อดึงให้คนเข้ามาที่ชุมชนโดยที่ทำให้สามารถมีรายได้อื่นๆประกอบกันไปนะครับสร้างความน่าสนใจให้ชุมชนในช่วงที่การท่องเที่ยวอาจจะมีค่อนข้างเยอะในปัจจุบันเองเนี่ยเราก็ไปอัปเกรดเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่ทำให้มีความเหมาะสมกับเรื่องของnew normal มากขึ้นเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นในเชิงสุขภาพมากขึ้นแล้วที่สวนลุงสงเองเนี่ยก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่
ที่เราดึงเข้ามาแล้วก็มีการพัฒนาซึ่งก็อยากจะให้คุณนิลวรรณไปลองชมดูนะครับอาจจะถามพาท่านผู้ชมไปลองชมดูคร่าวๆว่าเป็นยังไงครับเป็นการต่อยอดที่ทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำงานแบบครบวงจรมากขึ้นทำให้ชุมชนนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะบ้านเราต้องถือว่ายังมีของดีอีกมากนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดทำถุงดีพร้อมขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะช่วยขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับสินค้าชุมชนนะคะในถุงดีพร้อมของเรานี่มีอะไรบ้างคะจริงๆถุงดีพร้อมเป็นกลไกที่เราเอาเข้ามาแทนในช่วงที่เกิดโควิดซึ่งเดิมเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเนี่ยโดยปกติเราก็จะพาไปทดลองตลาดพาไปออกร้านแล้วก็เพื่อจะดูว่าฟีดแบ็กของคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเค็มไปกรอบไปยังไงต้องปรับปรุงอะไรบ้างถุงดีพร้อมเข้ามาในช่วงที่เราทำตลาดไม่ได้ตัวถุงเองก็เย็บจากชุมชนที่มีชุมชนต่างๆเข้ามาช่วยกันเย็บหลายสิบชุมชนนะครับของข้างในทั้งหมดเป็นของที่ชุมชนทำขึ้นมาในขณะเดียวกันในถุงนั้นก็จะมี QR code ถ้าผู้ที่ได้รับถุงไปเนี่ยชอบสินค้าไม่ชอบอย่างไรก็จะแจ้งมาทาง QR code ถ้าอยากซื้อของก็มี QR code อีก QR code นึงซึ่งเป็น marketplace ซึ่งทำให้ซื้อของได้เลยท่านอธิบดีคะสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ทำแบบครบวงจรและอยากจะขยายตลาดไปต่างประเทศเขาจะต้องมีความพร้อมในด้านไหนเพิ่มเติมบ้างคะเรื่องตลาดก็เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องที่เราสามารถพัฒนาทั้งในรูปแบบของตลาดที่เป็นออฟไลน์ตลาดที่เป็นออนไลน์แล้วก็เป็นตลาดที่เป็น business matching ไปต่างประเทศอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างโรงงานนึงซึ่งเราเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่เดิมเขาเป็นแพปูเลยครับแพปลาเลยนะครับจนกระทั่งวันนี้เป็นโรงงานที่สามารถทำเรียกว่าเป็นปูคอนโดเป็นปูกระป๋องพลาสเจอไรส์นะเป็นเนื้อปูดีๆเลยนะครับที่สามารถส่งออกได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งมูลค่าก็หลายร้อยล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นโรงงานนึงที่เราช่วยพัฒนาในหลายรูปแบบซึ่งแม้กระทั่งในช่วงที่เป็นโควิดเองก็มีการนำระบบดิจิตอลต่างๆเข้าไปช่วยซึ่งมันก็จะตอบโจทย์กับการเป็นทำธุรกิจในรูปแบบของ New Normal นะครับจากการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากขึ้นขนาดไหนคะก็ในช่วงเฉพาะตรงส่วนของภาคใต้เองเนี่ยครับงบประมาณที่เราลงไปเนี่ยก็สามารถทำให้มีการเติบโตได้ประมาณสัก240ล้านซึ่งก็ต้องเรียนว่าอาจจะดูไม่ได้เยอะแต่ถ้าเทียบกับงบประมาณที่ลงไปเนี่ยสูงถึงประมาณ8เท่าตัวคือลงไป1บาทได้คืน8บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผู้ประกอบการเองทั้งเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมทั้งเรื่องการทำตลาดในรูปแบบใหม่พัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือการปรับแผนธุรกิจเนี่ยก็ท่านก็จะมี return on investment มีการตอบโจทย์ในการลงทุนได้ถึงประมาณ8เท่าซึ่งเราก็เชื่อว่าในโมเดลแบบนี้จะทำให้อุตสาหกรรมทั้งประเทศไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้ดีครับการส่งเสริมผู้ประกอบการและชุมชนให้เข้มแข็งช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงเป็นหนทางพารวยของเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ